ดนตรีพร้อมเรารวมกันเองส่งเสียงเพลงออกให้ด้วยใจภักดีในวันครบรอบเกษียณปีนี้อยากได้มีผัวใหม่มาแววผ่านขอให้ใส่สุขหมดทุกข์โรคภัยตลอดกาลสุขในชีวิตอย่างยืนยาวนานชื่นบานในจิตนิรันดร์ปรบมือให้ทุกคนหน่อยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากมาโอ้โหนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นทำนองเก่าบางคนไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ก็อะไรอาจจะกระท่อนกระแท่นบ้างแต่ก็ทุกคนร้องด้วยใจตลอดระยะเวลาบางท่านก็อาจจะ30ปี40ปีด้วยระยะเวลาผ่านมาที่ท่านภาคเพียรจนกระทั่งถึงวันเกษียณที่หน้าภาคภูมิคนที่อยู่มาจนกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการเนี่ยครับขอเรียนเลยว่าท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการไม่ใช่ปีเดียวนะครับ 3-40 ปีที่ท่านต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อเด็กไทยเพื่อการศึกษาของไทยท่านต้องทุ่มเทท่านต้องวางมืองานที่บ้านภาระต่างๆที่บ้านต้องวางไว้ท่านจะต้องนึกถึงว่านักเรียนกำลังรอคอยท่านอยู่ที่โรงเรียนท่านก็มาทำหน้าที่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นจนกระทั่งกลับบ้านก็เย็นไปถึงบ้านพักผ่อนหลับนอนเช้ามาอีกแล้วบางคนก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาทำงานต้องมาโรงเรียนมาเตรียมการสอนมาดูแลโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียนพร้อมกับผู้บริหารเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคำว่าครูก็มาจากคำว่าครุครุนะแปลว่าหนักครับแปลว่าหนักครุแปลว่าหนักเพราะฉะนั้นครูคือผู้ที่รับหน้าที่หนักนะครับเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ท่านภาคเพียรเมื่อวันมาถึงวันเกษียณที่ท่านภาคภูมิจนกระทั่งมีวลีที่บอกว่าวันเวลาที่ภาคเพียรถึงวันเกษียณที่ภาคภูมินั้นท่านต้องภาคภูมิใจนะครับตลอดชีวิตอายุราชการของท่านได้ทำคุณงามความดีการทำบุญนั้นน่ะทำกับนักเรียนนะครับได้บุญเห็นชัดเลยครับเราทำไปวันนี้ทำบุญทุกวันทำบุญทุกวันทำบุญทุกวันนะทำบุญกับนักเรียนเนี่ยให้ความรู้เนี่ยครับท่านได้บุญครับแทบจะไม่ต้องไปวัดกันเลยไปวัดเราก็ไปวันขึ้น8ค่ำ15ค่ำนะแต่นักเรียนนี่ทุกวันเลยก็ได้ทำบุญนั่นต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูของท่านตลอดชีวิตอายุราชการนะครับขอมอบเพลงนี้ด้วยใจจริงนะครับที่พยายามสรรสร้างเนื้อร้องมาให้ท่านได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ให้ท่านได้มีความสุขกับเพลงนี้ครับขอนำเสนอเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งครับงานเกษียณที่จะมอบให้ท่านนะครับขอขอบพระคุณเจ้าของทำนองเพลงนะครับ1ใน100เชิญพร้อมตอมด้วยเทพทั่วไทยรวมน้ำใจปลอมปลังอวยชัยให้พรขอจงหลังมนประทานพรแด่ท่านผู้เป็นที่รักยิ่งขอสราญเบิกบานในวันมิ่งมงคล
ชอบประกอบผลสุขล้นท่วมท้นนิรันดรดนตรีพ้องเรารวมบรรเลงส่งเสียงเพลงมอบให้ด้วยใจภักดีในวันครบรอบเกษียณปีนี้อย่าได้มีพ้องภัยมาแผ้วผ่านขอให้สุขหมดทุกโรคไปตลอดกาลชีวิตยังยืนยาวนานชื่นบานในจิตนิดนิรันดนตรีพ้องเรารวมบรรเลงส่งเสียงเพลงมอบให้ด้วยใจภักดีในวันครบรอบเกษียณปีนี้อย่าได้มีพ้องภัยมาแผ้วผ่านขอให้สุขหมดทุกโรคภัยตลอดกาลชีวิตยังยืนยาวนานชื่นบานในจิตนิดนิรันดร์ครับมอบให้ด้วยใจจริงจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่จะเกษียณยุทธราชการนี้ก็คงได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายของท่านอย่างมีความสุขขอให้รักษาสุขภาพนะครับเพราะวันนี้ต่อไปเนี่ยหลังจากเดือนตุลาเนี่ยเข้าเดือนตุลาปั๊บเนี่ยเวลามันจะเร็วมากครับนักเรียนเวลามันจะเร็วมากเลยนะฮะคุณครูที่เกษียณเนี่ยตื่นมาเช้าลืมตาขึ้นมาปั๊บอ้าวเย็นแล้วหลับตาอีกแล้วรุ่งขึ้นอ้าวลืมตาแป๊บเดียววันหนึ่งหมดแล้วเพราะนั้นท่านอยากจะทำอะไรท่านตั้งใจเอาไว้นะรีบทำเลยครับต้องรีบเลยเพราะเวลาเหลืออีกไม่มากชีวิตคนเราไม่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงร้อยปีหายากมากนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออีกไม่เท่าไหร่เนี่ยอยากจะทำอะไรท่านรีบทำเลยครับอาจจะตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะทำที่ติดค้างรีบทำเลยครับถ้าผลัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยพอผลัดไปผลัดมาผลัดไปเรื่อยๆบางคนนี่บอกว่าอยากจะได้เพลงใส่เทปเอาไว้หน่อยจะฟังผลัดเข้ามา5ปีแล้วครับเนี่ยนะผลัดเข้าไปเรื่อยตอนยังไม่ได้ทำให้เขาเลยนะอันนี้ก็ได้กับตัวเองคือผลัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะเวลาไม่มีนะเพราะนั้นท่านที่เกษียณอายุราชการเนี่ยเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะบริหารเวลาให้ดีเลยวันนี้ท่านจะเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดคือพี่ใหญ่ในวงราชการเพราะท่านอายุ60เป็นพี่ใหญ่แต่วันที่1ตุลาท่านจะเป็นน้องเล็กนะท่านจะเป็นน้องเล็กที่สุดเป็นรุ่นน้องก็มีคนเกษียณมาแล้วเยอะแยะนะครับจงรำลึกเสมอว่าท่านคิดดีพูดดีทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลอะไรต่างๆที่ท่านอยากจะทำนะฮะทำบุญไว้มากๆเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมบ้างเมื่อมีโอกาสนะครับนักเรียนทุกคนขอให้ยืนขึ้นครับยืนตรงประนมมือครับขอให้นักเรียนทุกคนนะฮะรวมทั้งครูด้วยนะฮะครูทุกท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะฮะพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนเนี่ยท่านจงมีความสุขความเจริญคิดอะไรให้สมความปรารถนานะฮะขอให้ท่านจงมีความสุขมากๆอยากทำอะไรขอให้ท่านได้ทำสำเร็จทุกๆประการนะครับปาเจรา
จริยาโหนติงคุณุตตลานุสาสกังปัญญาวุฒิกะเรเตเตทินโนวาเทนามามิหังกราบครับอามือลงครับครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ทำกิจกรรมอันนี้นะครับเพื่อรำลึกถึงคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ